รงนี้มีเข้ามายึดแฉลบแล้ว1ประตูต่อสุเป็นศิลาศรีกำปังครับโอ้โหมีโชคครับทางราชบุรีนาที29แล้วครับราชบุรีขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับโอ้จากบอลแฉลบนะครับจากลูกฟรีคิกด้วยนะครับที่มาก็คือลูกฟรีคิกที่ดักลาสคาร์โดโซเรียกฟรีคิกให้กับราชบุรีได้ครับแล้วดูดักลาสคาร์โดโซจะยิงลอดกำแพงแล้วบอลแฉลบแฉลบแล้วมาเข้าทางของศิลาพอดีพอดีครับนี่ครับราชบุรีสิงห์ไม่ว่าอะไรนี่ครับให้เล่นต่อครับแล้วก็หลุดขึ้นมาครับรัตนะทางขวามีว่างโล่งๆรัตนะเลือกยิงเองโอ้แล้วก็ยิงจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอะไรครับบอลไวขึ้นมามีนอนเจ็ดดักลาสตัวครับดักลาสมาที่รัตนะรัตนะร็อกลูกยิงด้วยซ้ายโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยเลยครับอู้ไม่น่าเชื่อครับสิบตัวครับของราชบุรีด้วยกันทั้งคู่ครับเกมเริ่มแล้วมาบนมีจางจิวยอกเติมคู่จังหวะจะยิงโดนจุดโทษแล้วก็แบบนี้เนี่ยครับโอ้โหจังหวะง้างยิงพีรพัฒน์ไปเกี่ยวขาไว้ถ้ามึงในแมตช์ให้กับราชบุรีด้วยกับสันทงโอ้โหยิงตรงกลางยิงใจนิ่งจริงๆครับยิงตรงกลาง 1-0 ราชบุรีขึ้นนำศาสนาเลยครับคาสองก้าออกไปบางครั้งก็ออกเป็นอัตพลอยู่เลยอัตพงดีไม่ปุษปาคมด้วยหาบอลจังหวะสองต่อจ่ออย่างนี้ก็สองศูนย์เลยครับโอ้โหดูว่าเป็นดาราคาโดโซโอ้โหปฏิยาเร็วมากครับเป็นนักลัดมากกว่าดูต้องน่าเป็นนักลัดมากกว่าคนยิงไม่ใช่โคเซ่หลุยนะครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยถ้านักลัดไม่มาโคเซ่หลุยก็ได้ยิงเหมือนกันผู้บอลเปิดมาเนี่ยตกตรงนั้นพอดีแล้วไม่ไปไหนครับดูจับตุ้งแต่มุมนะครับบอลตกลงมาเนี่ยโอ้เป็นโคเซ่หลุยส์เป็นโคเซ่หลุยส์ครับโคเซ่หลุยส์หนึ่งดูครับบอลยาวจากประหยัดบุญญาคือลูกนี้เนี่ยมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วพิสารปล่อยบอลตกดูครับเอาขออภัยครับพิสารปล่อยบอลเนี่ยครับคือปล่อยบอลแล้วเนี่ยการจังหวะบอลผิดบอลตกพื้นแล้วมันน้อยมากๆเป็นเกมนี้ของราชบุรีครับโดยดักลัสขาดโดดโซ่ก่อนได้สามประตูต่อศูนย์โอ้โหเมื่อสักครู่นี้เป็นเพื่อนนาคาโดโซ่ชาติล้วนเลยครับราชบุรีวันนี้ครับนาที87ครับจุดโทษของดักลัสคาโดโซ่พิสารโดน2จุดโทษครับWe'll be right back.
ใช้แต่เพียงในความฝันความจริงเพียงแต่เราร่วมใจทำสิ่งที่เล็กน้อยให้ยิ่งดีแสนดีเริ่มต้นที่เราด้วยมือคู่นี้ด้วยมือเธอและฉันด้วยความรักเท่านั้นด้วยเรียวแรงที่มีเพียงไหนฉันจะไม่ยอม
อนุวัฒน์ได้โอกาสยิงลูกนี้เรียบร้อยครับไล่มาเป็น1ประตูต่อ2อนุวัฒน์นาคเกษมครับนาทีที่53เนี่ยครับโดนจนได้นะครับเพราะไปตั้งรับนี่ไม่ได้เลยนะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับ1ต่อ2เอาละครับกองเชียร์ของราชบุรีตอนนี้มีเสียงแล้วครับล้มลงไปนิดนึงจิ้มคืนกลับมาโฮเซ่ลุยยิงลูกนี้แล้วก็เป็นประตูจนได้ครับราชบุรีตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2จากโฮเซ่ลุยครับยิงจนได้นะครับนาทีที่82ครับเอาละครับตอนนี้โอ้โหแล้วนะครับถ้าเสมอนี่โอ้โหดูยิงครับบอลมันพุ่งเช็ดเสาไปนะครับเช็ดเสาแรกนะครับเรียกว่าพุทธศาสตร์ก็ยืนปิดมุมดิกแล้วเหมือนกันกันไม่อยู่ครับวันดีๆทุกวันคือวันดีๆฉันมีความสุขทุกนาทีเพราะมีเธอทำให้ฉันรู้ว่าบนโลกใบนี้งดงามเท่า